่นมาเป็นยังไงบ้างกับพวกเราเบลเดอร์โอ้อย่างที่ภาพที่เห็นเลยสวยงามออกดอกออกใบเต็มเลยค่ะไม่มีลาเวนเดอร์จริงๆคุณพ่อไม่สบายจะต้องไปพร้อมกับพี่หนิงแล้วเพิ่นว่าพ่อไม่สบายก็เลยต้องเลื่อนพอเลื่อนมาผ่านไปแค่นิดเดียวเองก็ไม่มีแล้วหมดแล้วค่ะหมดก่อนหน้าอ้ําไม่กี่วันเองค่ะแล้ววันที่อ้ําไปฝนตกด้วยมันก็ไปกันใหญ่เลยค่ะเหลือแต่ข้างหลังที่เห็นสีเหลืองกับสีส้มนั่นคือดอกดาวเรืองของที่บ้านเรานิยมกันค่ะแต่ก็ได้รูปสวยเยอะอยู่เนาะแฟนส่งมาให้อ้ํามีเป็นกําลังใจมั้ยคะปลื้มเลยค่ะเพราะว่าส่งมาให้อ้ําเยอะเลยค่ะมันตลกอ่ะอ้ำสงสารตัวเองเลยขำอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งมาให้อ้ำจะต้องมีไปแก้มือทริปหน้าไหมคะสำหรับลาเวนเดอร์ทริปนี้ก็คงปีหน้าค่ะอยากจะไปแก้ให้ได้ค่ะปกติมันจะมาช่วงไหนก็ช่วงก่อนหน้าอ้ำไปสองอาทิตย์นะคะก็มาก่อนอาทิตย์เดียวก็ยังบานอยู่ค่ะทริปนี้ไปคือพาคุณพ่อคุณแม่ไปพักผ่อนใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนตามมาด้วยค่ะเป็นทริปที่คุณพ่ออยากไปอยู่แล้วคุณแม่ค่ะคุณแม่ใช่ไหมคะอยากไปดูดอกไม้กันอ้ําก็อยากไปต้องแบบปลอบใจคุณแม่ค่ะ อย่าไปใหม่ปีหน้าค่ะ คืออ้ําแฮ่วหลายรอบแล้วเมื่อไหร่เดือนที่แล้วที่อ้ําไปฝรั่งเศสใช่ไหมจะไปดูก็ไม่มียังไม่ออกพอไปนี้ก็แฮ่วอีกคืนเจ๊อ้ําอาจจะไม่ใช่ไม่ถูกกับลาเวนเดอร์นะถามคุณพ่อเลยแต่ไม่มีอ้ําเมื่อสักครู่บอกว่าป่วยตอนนี้ก็เป็นปกติตอนนี้ดีแล้วค่ะต้องมีไปหาหมอหรือว่าต้องไปตลอดค่ะแต่ไม่ได้น่ากลัวเลยก็ไม่ค่ะค่ะวันเกิดคุณพ่อเห็นมีกินข้าวมื้อที่แล้วมีปาร์ตี้เล็กๆป่ะคะก็ไปทานข้าวปกติใช่ค่ะมีหือเห็นมีพี่พงไปด้วยใช่ก็มีเพื่อนไปด้วยค่ะแล้วก็ได้มีแบบของขวัญอะไรพิเศษไปให้พ่อด้วยค่ะของอ้ําหรือของใครคะอ๋อไม่มีค่ะก็เป็นเหมือนวันปกติที่เราไปทานข้าวกันเป็นประจำให้แต่ไม่บอกให้ตลอดพี่อ้ําค่ะแล้วทริปหน้าต่อไปจะมีภายในปีนี้จะมีวางแผนไปเที่ยวอะไรมีเกือบทุกเดือนค่ะมีทุกเดือนเลยค่ะตอนนี้ที่วางไว้ไปทุกเดือนจะเป็นช่วงแบบพักผ่อนยาวใช่ค่ะมีทุกเดือนรอดูขอบคุณค่ะ